ผมจะเปิดกล้องวงจรปิดแม้ว่ามันจะมี1ตัวที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นนั้นตีทำลายพยายามที่จะลบล้างความผิดไปแล้วพยายามทำลายหลักฐานปรากฏว่ามีบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ว่าวัยรุ่น10คนฮะมารุมกระทืบผู้ชายที่เขาไม่สมประกอบคือสติไม่สมประกอบแล้วก็จนสลบฟุบไปเลยเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในที่ไหนเกิดในวัดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวัดวัยรุ่น10คนกับคนที่เขาไม่สมประกอบ1คนดูฮะคุณลุงพยายามขอชีวิตแล้วอะยกมือไหว้ขอชีวิตแล้วพอโซเชียลก็แชร์ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้มีวัยรุ่นมาทำร้ายชายไม่ได้สติแล้วก็กระทืบเตะแบบไม่ยั้งฮะเหตุการณ์ในวัดเขมาพิตราตารามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีผู้เห็นเหตุการณ์คือคุณเอครับเขาบอกว่าวันที่14มิถุนายนตอนตีหนึ่งเขานั่งอยู่ในวัดก็เห็นผู้ชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยกำลังนั่งคุยกับวัยรุ่นคุยกันด้วยเสียงดังจากนั้นก็ตีเข่ากันจนผู้ชายคนนั้นฟุบไปครับประมาณ10คนนะแต่ลงมือประมาณ 2-3 คนนะแล้วเขามาประมาณกี่โมงตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งเลยแล้วเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันรู้ไหมมันไม่ได้ทะเลาะหรอกเพียงแต่อาจจะฟังแบบคำพูดอะไรที่ผิดถูกันนะวัยวัจกรของวัดเขมาพิตตารามครับเขาบอกว่าวัดเนี่ยไม่ได้ดำเนินคดีอะไรแค่มารับผิดชอบความเสียหายก็พอทางตำรวจได้คุยกับทางวัดและเรียกผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบความเสียหายแล้วหนึ่งในผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นที่ทำลายทรัพย์สินในวัดเนี่ยยินยอมจ่ายเงินให้วัด 5,000 บาทล่าสุดมีหนึ่งคนในกลุ่มนั้นออกมาชี้แจงว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำร้ายผู้ชายนะแต่เขาเป็นคนที่ลงมือตีกล้องวงจรปิดก็ไปคุยกับตำรวจที่โรงพักเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วแต่ในมุมของทางวัดวัดอาจจะมีความเมตตาเมตตาเพราะวัยรุ่นก็คือคนแถวนั้นแหละหมู่บ้านเดียวกันแต่อยากจะให้ดูพฤติกรรมเหล่านี้ว่าผู้ปกครองพ่อแม่นะหรือใครที่จะมาดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของคนไร้บ้านที่เขาเห็นวัดจะเป็นที่พึ่งเขาได้อืมค่ะอ่ะต้องช่วยกันสอดส่องนะคะจริงๆมารุมคนที่ไม่มีทางสู้แบบนี้หลายๆคนนี่โอ้โหไม่ดีเลยครับ